นี้จะพาเที่ยวนะคะเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์ชมชนบทญี่ปุ่นในฤดูใบไม้ร่วงแบบนี้นะคะก็นี่ค่ะบรรยากาศก็ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีนะคะการยังไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์ชมใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของการเนาะก็ อากาศหนาวไหมก็วันนี้แดดออกอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ13องศาเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้หนาวนะ โอเคไม่ได้ใส่หมวกนี้นะนี่หมวกกันน็อกนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะหมวกกันน็อกเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ทางเดิมกันนั่นแหละก็แถวๆหมู่บ้านนี่แหละนะก็จะเดี๋ยวนี่ต้นแปะกล้วยเป็นกำลังเป็นสีเหลืองทองนะว้าวสวยมากเลยอ่ะกำลังดีเลยอ่ะไปตรงนั่นนะหน้าผาประจำหมู่บ้านอำเภอของเรานะพื้นที่ของเรานะชิตาดะโอเคตรงนู้นก็จะมีต้นแปะกล้วยอยู่ต้นหนึ่งนะมีต้นแปะกล้วยเยอะเลยนี่เรามาถึงหน้าผาประจำถิ่นของเราแล้วนะคะนี่ตอนนี้ใบไม้สีแดงนะคะนี่ค่ะบรรยากาศบ้านนอกนะคะอันนี้ก็บ่ายเริ่มบ่ายๆแล้วนะคะเริ่มบ่ายๆแล้วก็เลยครึ้มๆหน่อยพอดีน้ำมันหมดเนาะก็เลย กลับไปจูงรถกลับไปเติมน้ำมันก็เลยช้าจริงๆถ้ามาตอนเช้าเนี่ยอากาศดีมากแต่ว่า ตอนเช้านี่ก็ไม่ค่อยจะตื่นเท่าไหร่นะคะ
ที่ค่ะก็ดูนี่ถ้าหน้าหนาวก็จะได้อีกโมเมนต์หนึ่งนะภูเขานี้สูง 1,200 เหนือระดับน้ำทะเลนะไม่สูงมากน้ำใสมากเลยนะคะนี่ก็เริ่มตกเย็นแล้วเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านแล้วนู่นน้องสบายตรงนู้นนะเป็นศาลเจ้าประจำหมู่บ้านแถบนี้นะคะนี่ค่ะบริเวณบนศาลเจ้านี่นะคะโอเคคันเพื่อนเดี๋ยวจะลาไปตรงศาลเจ้านี่แหละเพราะว่าแบตใกล้จะหมดแล้วนะนี่ก็จะมีศาลเจ้าเล็กๆศาลเจ้าเล็กๆตรงนี้จุดสุดท้ายนะเพราะว่าจะกลับแล้วนะแบตจะหมดนี่จุดนี้สวยงามมาก